คุณมาคุณนี่เดี๋ยวคุณฟังฉันก่อนสิฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจโกหกคุณจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบไปเจอคุณโก้นะคุณฟังฉันก่อนนะแต่คุณก็ทำมันลงไปแล้วพอผมจับได้เนี่ยคุณก็มาขอโทษผมทีหลังมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมคุณสนุกมากเหรอที่เล่นกับความรู้สึกของผมอ่ะฉันเฮ้ยป้าพร้อมทำอะไรอ่ะทำอะไรเหรอคะก็โยนของออกไปนอกบ้านเก็บข้าวเก็บของไล่คนออกจากบ้านไงคะแล้วป้าพร้อมมีสิทธิ์อะไรมาโยนข้าวของฉันออกแบบนี้ฉันเป็นคนสั่งเองแหละคุณแม่ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่มีลูกสาวมั่วไปทั่วแบบเธอมั่วผู้ชายไม่เลือกหน้าฟิวนี่คุณโกหกคุณอาชาเพื่อออกไปหาผู้ชายอื่นเหรอเปล่านะน้องคุณแม่คุณคะคุณฟังหนูก่อนนะคะหนูไม่เคยคิดอะไรกับผู้ชายคนอื่นเลยจริงๆค่ะยังจะมีหน้ามาโกหกอีกเสียแรงนะที่ฉันเริ่มเอ็นดูเธอไว้ใจเธอย้ายห้องให้เธอที่แท้เธอก็มาหลอกฉันหวังจะให้ฉันเห็นใจเธอแล้วก็เอ็นดูเธอละสินึกแล้วไม่มีผิดเลยหนูไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณจริงๆนะคะพอเถอะคุณไม่ต้องพูดอะไรนะยิ่งพูดเนี่ยมันก็ยิ่งแย่อย่าทำอะไรให้มันแย่ไปกว่านี้เลยนะแต่ว่าฉันไม่มีแต่ไม่มีใครอยากจะฟังเรื่องโกหกของเธออีกต่อไปแล้วออกไปจากบ้านนี้แล้วก็ออกไปจากชีวิตลูกชายฉันได้แล้วออกไปก็ได้ค่ะหนูมันคนขี้โกหกขี้ตอแหลมั่วผู้ชายสมควรแล้วแหละที่ต้องถูกคุณด่าคุณไล่ขอบคุณนะคะที่ผ่านมาให้คนเลวๆอย่างหนูอาศัยอยู่ที่นี่ดูมานะจะไปแล้วยังปากดีอยู่อีกเกือบไปแล้วอกแอนจะแตกเกือบไปแล้วเกือบทำดีกับมันแล้วเชียว